ช่วงแรกตอบคำถามของอาจารย์พงษ์พิสุทธิ์ผมแบ่งเป็น3เซกชันด้วยกันนะอันแรกก็คือว่าการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ส่วนที่2ก็คือว่าในประเด็นเหล่านั้นแคนดิเดต2คน2พรรคคิดยังไงแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยทำไมประเด็นเหล่านี้ถึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญกับคนอเมริกันถึงเป็นประเด็นลั่นไกให้คนออกไปลงคะแนนเลือกตั้งเป็นประเด็นลั่นไกทำไมทำให้คนมีความรู้สึกต่อการเมืองต่อแคนดิเดตของแต่ละฝ่ายนะคือการเมืองอเมริกันปัจจุบันคนกำลังเดินเข้าสู่วันเลือกตั้งภายใต้บริบทของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมายาวนานคือเป็นครั้งแรกในรอบ 50-60 ปีเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดว่าอะไรคือเหตุการณ์หมุดหมายระดับประวัติศาสตร์อย่างนั้นนะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการเลือกตั้งที่นอกจากจะเป็นปีการเลือกตั้งของโลกแล้วในอเมริกาก็คือมีการเปลี่ยนผ่านมีเหตุแผ่นดินไหวทางการเมืองวัฒนธรรมสังคมต่างๆเนี่ยมากมายนะคนก็ต้องไปตัดสินใจภายใต้บริบทนั้นนะสิ่งแรกเลยถ้าถามคนสหรัฐว่าประเด็นอะไรสำคัญที่สุดต่อการเลือกตั้งนะมาวินก็คือเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของข้าวของราคาแพงนะคนอเมริกันเนี่ยกำลังเผชิญกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยพีคเมื่อเดือนจูนปี2022อยู่ที่ 9% กว่าๆนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แตะระดับนั้นในรอบ40ปีนะครับคนที่อยากจะมีบ้านซึ่งคนอเมริกันก็เชื่อนะว่าถ้าทำงานไปมีบ้านผ่อนบ้านตอนจบของการเกษียณเนี่ยสามารถที่จะดาวน์ไซด์ขายแอสเซทนั้นแล้วก็รีไทร์อย่างมีความสุขความฝันแบบนั้นมันละลายไปนะเมื่อดอกเบี้ยกู้บ้านเนี่ยอยู่ในระดับ 7% กว่าซึ่งก็สูงที่สุดในรอบหลายปีนะครับสูงที่สุดในรอบ20ปีนะแล้วก็เงินถ้าพูดถึงครัวเรือนที่คนเขาอยากจะรีไทร์พร้อมกับการเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันโอกาสมันน้อยลงเพราะว่าค่าผ่อนบ้านมันจะประมาณ1ใน3ของเงินเดือนนะแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นจาก 2% เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะ 2% เด้งไปเป็น 7% เนี่ยหมายความว่าค่าผ่อนบ้านเขาเนี่ยมันสูงมากจนไม่สามารถที่จะ afford สิ่งนี้ได้ซึ่งความฝันนั้นมันเวลามันสลายลงเนี่ยคนเขาก็รู้สึกเยอะยังไม่นับเรื่องข้าวของราคาไข่ราคาผ้าอ้อมเด็กราคานมผงต่างๆเนี่ยคือแพงขึ้นทุกอย่างอันนี้คือเป็นประเด็นที่ทริกเกอร์คนอเมริกันว่าถึงแม้ตัวเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยรัฐบาลแบบคอยมาพูดว่าเศรษฐกิจถ้าดูสถิติคนว่างงานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายนะแต่ว่าถ้านึกถึงแบบหัวใจคนที่ต้องเลี้ยงลูกต้องทำงานหลายจ็อบเพื่อที่จะ put dinner on the table แต่ละวันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เหนื่อยสำหรับคนอเมริกันนะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิการเจริญพันธุ์ของสตรีหรือว่าเรื่อง abortion ที่อาจารย์สุรชาติได้พูดถึงไปแล้วก็คือเป็นครั้งแรกในปี 1973 ที่ศาลสูงสหรัฐเนี่ยตัดสินให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ในการทำแท้งได้นะแล้วก็เหมือนเป็นสแตนดาร์ดของผู้หญิงอเมริกันมา49 ปีนะพอปี 2022 เนี่ยมีการโหวตคว่ำโรวีเวดคำตัดสินโรวีเวดของศาลสูงสหรัฐการโหวตคว่ำเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าที่มาที่ไปก็คือว่าศาลสูงนะฮะทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ได้แต่งตั้งตุลาการศาลสูงมากถึง3คนภายในเทอมของตัวเองซึ่งคือเยอะเพราะว่าตุลาการศาลสูงมี9ใช่ไหมครับทรัมป์เนี่ยตั้งคาวานาตั้งกอสซิชแล้วก็ตั้งเอมี่แบร์เรตเป็นประธานศาลสูงแล้วในนั้นก็มีฝังตัวอยู่แล้ว3ก็คือเป็น6-3 basically สายอนุรักษนิยมกับเสรีนิยมก็ตัดสินให้พูดง่ายว่า overthrow Roe v. Wade ฮะคนผู้หญิงอเมริกันที่สิ่งที่เคยเป็นบรรทัดฐานว่าเราสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงนะก็ตอนนี้สิทธิดังกล่าวเนี่ยก็ได้หายไปแล้วก็มันกลายเป็นพายุที่พัดอเมริกาทั้งประเทศนะ รัฐต่างๆมีการรณรงค์ที่ทำให้รัฐแต่รัฐมีเอาเรื่องการทำแท้งอยู่ในแบลลอตอยู่ในการเลือกตั้งระดับมิดเทอมคือปี 2022 มันมีการเลือกตั้งกลางปีกลางเทอมที่เลือกตั้งสวสสเข้าแล้วก็ตอนนี้รัฐก็ได้รณรงค์ตอนนี้เหลือแค่18รัฐในอเมริกาที่มี strict abortion law นะครับประเด็นถัดมาที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของ immigration เป็นประเด็นที่ในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐมีคนภายใต้เทอมของไบเดนมีคนต่างชาติเข้ามากว่า10ล้านคนแล้วก็ในจำนวนนั้นถ้านับจำนวนสะสมการเข้ามาอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายก็พวกที่โดดวีซ่าหรือว่าพวกที่ข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมายก็อยู่ในระดับเป็น10ล้านคนเหมือนกันประเด็นนี้จริงๆคนอเมริกันที่ไปเรียนสหรัฐก็มันเป็นการเป็นนักเรียนในอเมริกามันจะไม่เข้าถึงประเด็นเหล่านี้แต่ว่าถ้าคุณนึกถึงว่าคุณทำงานโรงงานคุณทำงานเป็นคอนแทคเตอร์ก่อสร้างวันดีคืนดีจ็อบเหล่านี้ของเขาค่อยๆหายไปแล้วก็ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติอิมิเกรนท์ที่เข้ามาในสหรัฐก็เลยทำให้เป็นจุดทริกเกอร์เป็นจุดลั่นไกหนึ่งที่คนรู้สึกเยอะนะครับตัวเลขของในยุคของไบเดนก็เข้ามามีจุดพีคอยู่ที่ 250,000 คนในเดือนเดซ ember ที่ผ่านมาก็เป็นสูงสุดสถิติใหม่และภาพคลื่นมนุษย์ที่เดินทางจากเม็กซิโกข้ามชายแดนมาสหรัฐมันเป็นภาพที่ทรงพลังทางอารมณ์มากเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่คือเขาใช้เส้นทางธรรมชาตินั้นเข้ามาแต่ก่อนหน้าที่จะมาถึงชายแดนนั้นคือมาจากมหาสาขามามีคนจีนด้วยเหมือนกันเดินทางมาเอกวาดอร์ทาง VOA ส่งนักข่าวไปทำที่นั่นเหมือนกันก็น่าสนใจที่เขามาจากแดนไกลขนาดเอเชียแต่ว่าใช้เส้นทางอเมริกาใต้เดินทางเข้ามานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของสงครามสงครามยูเครนดำเนินมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2022แล้วก็เป็นสงครามที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกนะครับแล้วก็ทำให้มหาอำนาจของโลกในฝั่งตรงข้ามตะวันตกมีความกระชับชิดกันมากขึ้นรัสเซียจีนแล้วก็กลายเป็นกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็อิสราเอลฮามาสเกิดการที่ฮามาสบุกอิสราเอลที่7ตุลาคมแล้วก็ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปจำนวนมากอิสราเอลก็ตอบโต้ครั้งใหญ่ก็เป็นประเด็นที่ปกติประเด็นต่างประเทศไม่ใช่ประเด็นใกล้หัวใจคนอเมริกันที่จะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ฝ่ายซ้ายฝ่าย liberal ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญรู้สึกเยอะว่าการที่คนเสียชีวิตจำนวนมากในกาซาหลัก 40,000 คนทำให้คนฝ่ายที่เชื่อ liberal มีแนวร่วมเวลาเราไปทำข่าวการประท้วง anti Israel rallies เราจะเห็นแนวร่วม LGBTQ แนวร่วมคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิ์ของ trans ผนึกกำลังกันคือใช้สิ่งนี้เป็นฟอรัมในการส่งเสียงของตัวเองแล้วก็ประเด็นที่5ที่ทำให้การเมืองการเลือกตั้งปีนี้เป็นปีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือมันเกิดแผ่นดินไหวทางการเมืองอย่างแรงจากการที่ไบเดนค่อนข้างพังในการดีเบตเมื่อเดือนมิถุนายนทำให้คนในพรรคพยายามที่จะกดดันไบเดนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลาย10 ปีเหมือนกันที่แคนดิเดตที่ลงแข่งขันเป็น primary นะครับเป็น incumbent อย่างครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นประธานาธิบดีจอห์นสัน1960s ถอนตัวระหว่างที่อยู่ในช่วง primary ช่วงขัดตัวของคนในพรรคก็ที่เป็นอย่างนั้นคือไบเดนเหมือนเป็นเสาหลักของพรรคเดโมแครตเขาทำงานเข้าสภาในฐานะ วุฒิสมาชิกอายุน้อยที่สุดอายุ29เป็นสวนะแล้วก็เขาก็โจ๊กกับตัวเองนะว่าพอตอนนี้ตัวเองอยากเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งคนบอกว่าเขาแก่เกินไปแต่ตอนนั้นทุกคนบอกว่าเขาอ่อนเกินไปคือคนที่อยู่ในการเมืองระดับ50ปีนะ contribute ให้กับพรรคเนี่ยเขาเหมือนมีเสียงที่คนก็ไม่กล้าที่จะทักนะคนที่เป็น key player ที่ทำให้เกิดไบเดนเนี่ยถอนตัวก็คือแนนซี่เพโลซีซึ่งก็เป็นมิตรรักกันมานานนะอดีตคือเป็นแนนซี่เพโลซีเนี่ยเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนะในวันที่ไบเดนบอกว่าขอให้พรรคเนี่ยเงียบๆหยุดเถียงกันได้แล้วเรื่องว่าเขาเนี่ยจะลงแข่งอีกหรือไม่ในสภาพที่ทุกคนมองว่าอ่อนแรงเนี่ยไบเดนบอกว่าเงียบๆแล้วก็ let's turn the page เขาลงแข่งแน่ๆแต่ว่าแนนซี่เพโลซีวันนั้นไปออกทีวีบอกว่าดิฉันคิดว่าท่านประธานาธิบดีจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของท่านแทนที่จะพูดสนับสนุนนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีพลวัตตามมากดดันจนกระทั่งไบเดนเนี่ยบอกว่าโอเคเขาขอถอนตัวนี่คือแผ่นดินไหวทางการเมืองอันที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เคว้งคว้างพรรคเดโมแครตก็เคว้งคว้างเหมือนกันว่าจะยังไงต่อแผ่นดินไหวอันที่สองก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ถูกลอบสังหารที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียนะวันนั้นเป็นวันสุดสัปดาห์นะผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่มันก็เด้งขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพคือคิดไหมว่าภาพแรกที่เด้งขึ้นมาในโทรศัพท์เป็นทรัมป์เนี่ยหน้าเนี่ยมีรอยเลือดอยู่ที่หูเนี่ยแล้วกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ระดับนี่คือหน้าปก Times Magazine basically แล้วก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะเป็นกาวของพรรคได้ใครจะเชื่อนะเขาเป็นคนที่ด้วยลีลาต่างๆคือมีความกระทิงดุใช่ไหมไม่มีแล้วก็เป็นสาเหตุของทำให้พรรคเนี่ยมีความเห็นที่แตกแยกกันแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทำให้เขาอยู่ๆกลายเป็นตัวประสานทำให้ริพับลิกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเราเห็นศัตรูทางการเมืองอย่างอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ขึ้นเวทีที่การประชุมใหญ่นะ RNC ที่มิลวอกกี้ทำให้โมเมนต์นั้นเหมือนเป็นโมเมนต์รัฐบุรุษของพรรคนะแต่ก็ไม่ได้กี่นาทีนะก็กลับไปสู่โหมดของความดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนเดิมนะปัจจัยเหล่านี้นะครับก็จะมาบอกว่าถ้าไม่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแต่ละคนนะแคนดิเดตของ Republican แล้วก็ Democratมุมมองแตกต่างกันอย่างไรนะเมื่อกี้ผมเริ่มด้วยเศรษฐกิจนะมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขา pro business ใช่ไหมครับเขาพยายามวางตัวว่าอเมริกา first ก็คือผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเคียงคู่ไปกับนโยบาย isolationism ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะฮะของทรัมป์เนี่ยเขาเชื่อเขา pro business เขาอยากให้บรรยากาศของการทำธุรกิจเนี่ยมันง่ายนะฮะเขาเชื่อในหลักของเป็นคำที่เราได้ยินจากสมัยเรแกน trickle down economy ก็คือถ้าเจ้าสัวรวยแล้วเดี๋ยวประชาชนรวยเองซึ่งมันอาจจะฟังดูแบบหยาบที่พูดแบบนี้นะหรือว่าใจดำแต่ว่าลอจิกของมันก็คือว่าเมื่อธุรกิจอยู่ในบรรยากาศของการคิดอะไรใหม่ๆได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะเงินเอาไปลงทุนในสิ่งที่จะทำให้เกิดการเติบโตต่อมาเกิดการจ้างงานต่อมาเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจคือ trickle down economy ทรัมป์พยายามให้เศรษฐกิจเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนั้นนะครับนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ก็มากับการขึ้นภาษีสินค้าจากต่างประเทศนะถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะได้เห็นการขึ้นภาษีนำเข้า across the board 10-20% นะครับแล้วกับจีนเนี่ยอาจจะแรงขึ้นด้วยซ้ำซึ่งที่ผ่านมาไบเดนก็ไม่ได้ไปแก้อะไรมากนะเรื่องของนโยบายภาษีนำเข้าจากจีนทรัมป์ก็ยังมีความคิดที่ว่าเฟดเนี่ยควรจะระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยควรจะให้บรรยากาศดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะเขาก็เป็นคนตั้งเจอโรม พาวเวลแชร์ของเฟดแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีนะนโยบายดอกเบี้ยก็คือเอื้ออำนวยในยุคของทรัมป์ในขณะที่ Harris นะนโยบายเศรษฐกิจชีก็เพิ่งออกทัวร์ที่ รัฐทางใต้นะนอร์ทแคโรไลนากับจอร์เจียแล้วก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยเป็นการเปิดกลางแผนนโยบายเศรษฐกิจของ Harris ซึ่งเธอเรียกว่า opportunity economy คือเน้นโอกาสการลืมตาอ้าปากของคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกนะครับลดภาษีสำหรับคนที่อยากจะตั้งธุรกิจขนาดเล็กนะครับหรือว่าการที่ทำให้คนมีบ้านหลังแรกง่ายขึ้นนะเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามันเป็นฝันที่สลายนะเมื่อเจออัตราดอกเบี้ยกู้บ้านอยู่ที่ 7% ของหลายคน Harris เนี่ยพยายามที่จะกางแพ็กเกจนี้ออกมาบอกว่าภายใต้การนำของเขาเนี่ยคนชั้นกลางคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะได้รับสวัสดิการต่างๆที่ดีขึ้นสิทธิพิเศษทางภาษีที่ดีขึ้นนะส่วนประเด็น abortion นะประเด็นนี้เนี่ยทรัมป์มีการสไลด์ตัวลงมาเล็กน้อยคือแรงน้อยลงจากเดิมที่เคยบอกว่าคือเขาเป็นคนถือธงอนุรักษ์นิยมใช่ไหมครับเขาก็คือเป็นคนที่ตั้งผู้พิพากษาศาลสูง3คนทำให้เกิดการโหวต6-3คว่ำโรวีเวดที่เป็นบรรทัดฐานมาตั้งแต่1973แต่ว่าหลังจากที่ทรัมป์ขับเคลื่อนการเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็อ่อนลงเขาอยากให้ตอนนี้ที่พูดในเวทีดีเบตเมื่อวานเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นเพราะเขานะทำให้รัฐต่างๆเนี่ยตัดสินเองว่าจะให้สิทธิ์การทำแท้งกับคนหรือไม่นะแล้วก็แฮร์ริสก็ตอบโต้ว่าเนี่ยถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะ he จะ sign into law การแบน abortion ทั่วประเทศซึ่งอันนี้เป็นความไม่ accurate เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆทรัมป์ตั้งแต่ลงเลือกตั้งแล้วเนี่ย he ก็พูดมาตลอดว่าจะปล่อยให้แต่ละรัฐเนี่ยตัดสินใจเองแล้วก็พูดชัดว่าจะไม่ sign abortion ban nationwideนี่คือเป็นหนึ่งอันของแฮร์ริสแต่ว่าถ้าทรัมป์เมื่อวานนี้มีความไม่ถูกต้องหลัก10นะฮะสำหรับ stance ของแฮร์ริสในเรื่อง abortion เป็นประเด็นที่แฮร์ริสพูดด้วยความคือมี feeling อ่ะเป็นประเด็นที่เขาเป็นปากเป็นเสียงเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะครับก็คือ pro choice นะครับแล้วก็เป็น agenda ที่เวลา Harris พูดแล้วคนจะฟังนะคนจะ pay attention ในเรื่องสิทธิของสตรีแล้วก็คือใช้ความเป็นผู้หญิงนะถ้า Harris เป็นประธานาธิบดีก็คือเป็นผู้หญิงคนแรกเพราะฉะนั้นเสียงที่ Harris ต้องการนะเวลาพูดถึง abortion ก็คือผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในเขตชานเมืองนะจะเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำคัญในการdecide ว่าใครจะชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีประเด็นที่3นะฮะที่2คนนี้มีความเห็นมีจุดยืนที่ต่างกันก็แน่นอนว่า immigration นะ immigration คนเข้าเมืองประเด็นนี้ของทรัมป์เนี่ยจะพูดด้วย passion ระดับพระอาทิตย์10ดวงนะคือจะมีความดุดันแล้วก็คือกางชาร์ตออกมามีข้อมูลมีทั้งอารมณ์มีทั้งตัวเลขนะทรัมป์เนี่ยตั้งแต่ลงบันไดเลื่อนจากทรัมป์ทาวเวอร์ที่นิวยอร์กปี2016ที่จะลงแข่งประธานาธิบดีแข่งกับฮิลลารีคลินตันตอนนั้นเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่อง immigration พูดถึงคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเขารู้ว่านี่คือประเด็นกดปุ่มประเด็นลั่นไกของกลุ่มคนที่โกรธกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครทำอะไรเหมือนมีคนจำนวนมากเลยในอเมริกาเนี่ยเห็นเรื่อง immigration เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาแต่ว่านักการเมืองที่วอชิงตันเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ยินไม่รับรู้เรื่องนี้ทรัมป์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาประเด็นกดปุ่มถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะเขาก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วนี่คือไม่แก้ตัวเลยนะว่าจะใช้นโยบาย immigration ที่รุนแรงเช่นจะ deport คนเป็นล้านที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะแล้วก็จะใช้ทหารกองกำลังสำรองในการจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างมี question mark เหมือนกันเพราะว่ารัฐที่เป็นรัฐที่คนเหล่านี้ไปอยู่จะเป็นรัฐชายฝั่งแล้วก็ไม่เอาทรัมป์อยู่แล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยคงจะไม่ทำตามแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็คือบอกจะเอาจริงนะครับแล้วก็จะเส้นทางของคนที่เช่นว่าเด็กที่เกิดในสหรัฐ ในตามปกติก็คือจะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเป็นพลเมืองอเมริกันแต่ว่าทรัมป์ก็จะตัดเส้นทางเหล่านั้นนะการเป็นชาวต่างชาติเข้ามาแล้วอยู่ใน process ของการได้ใบเขียวได้เป็นพลเมืองสหรัฐเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีขณะที่ Harris ก็คือเป็นความต่อเนื่องภายใต้รัฐบาลโจไบเดนนะครับก็เป็นนโยบายที่เห็นความสำคัญของ immigrants ในเชิงเศรษฐกิจด้วยเป็นคน contribute ให้กับค่าแรงที่ไม่สูงมากนะเป็นคน contribute ให้กับค่าแรงที่ไม่สูงมากสินค้าสามารถช่วยคุมราคาสินค้าได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นต้นทุนแรงงานที่อยู่ในระดับไม่สูงมากแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจถ้าเอาคนเหล่านี้มาจ่ายภาษีนะเข้าระบบก็เป็นความต่อเนื่องแต่ว่าชีก็ไม่นิ่งเฉยนะก็เห็นด้วยกับไบเดนที่เพิ่งจะใช้นโยบายที่จะตั้งเพดานว่าถ้าคนเข้ามาต่อวันเกิน 2,500 คนที่ชายแดนเม็กซิโกเนี่ยก็จะสต็อปไม่ให้คนเข้าหรือว่าส่งกลับแล้วก็ถ้าตัวเลขต่ำกลับมาเหลือ 1,500 คนต่อวันที่จุดผ่านแดนก็จะกลับมาให้คนเข้านะครับก็เป็นนโยบายที่อาจจะรู้สึกช้านิดนึงนะหลังจากที่เห็นระดับ 250,000 คนต่อเดือนในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนเรื่องประเด็นต่างระดับความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำที่ชอบพูดซ้ำๆนะว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะไม่มีคอนฟลิกต์เพราะว่าเขาเนี่ยสนิทกับปูตินเขาสนิทกับคิมจองอึนเขาสนิทกับสีจิ้นผิงแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักเจรจาชั้นยอดมันจะไม่เกิดความขัดแย้งที่บานปลายแล้วก็บอกว่าความขัดแย้งเนี่ยเปลืองนะฮะคนอเมริกันเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไฟท์กับพวกเนโตเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็ความขัดแย้งของอิสราเอลฮามาสเนี่ยทรัมป์ก็สนับสนุนอิสราเอลซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ยากไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีที่จะแกะตัวเองออกมาจากความการสนับสนุนอิสราเอลเพราะว่า contribution ของ population กลุ่มนี้นะมีทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการเมืองนะครับ share value กับคนอเมริกันนะครับเป็นกลุ่มประชากรที่ทรงอิทธิพลแล้วก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับการก่อร่างสร้างตัวสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการการเงินนะครับแล้วก็วงการการศึกษาส่วนแฮร์ริสเองเนี่ยเรื่องอิสราเอลฮามาสก็มีความคล้ายกับไบเดนแต่ว่ามีสามารถพูดจาได้หลังคมมากกว่าฮะได้ใจคนที่อยู่ฝั่ง radical ค่อนข้างซ้ายมากกว่าไบเดนนะคือเป็นคนกล้าพูดตำหนิเนทันยาฮูนะครับเป็นคนที่กล้าพูดเรียกร้องให้มีการหยุดยิงได้อย่างแหลมคมแล้วก็มีพลังมากกว่าโจไบเดนแต่ว่าถ้าดูภาพรวมนะฮะ 30,000 ฟุตเหนือพื้นเนี่ยก็คือเหมือนกับไบเดนนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องแผ่นดินไหวทางการเมืองนะครับก็ได้พูดไปแล้วว่าสิ่งนี้จะทำให้คนเนี่ยน่าจะออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นนะฮะเราเห็นตัวอย่างการชมดีเบตเมื่อวานนี้นะคนดู57ล้านคนมากกว่าไบเดนกับทรัมป์ประมาณ 6-7 ล้านคนนะก็มีนัยสำคัญนะ10% กว่าส่วนช่วงสุดท้ายของคำตอบแรกที่อาจารย์พงษ์พิสุทธิ์ถามว่าทำไมประเด็นเหล่านี้เนี่ยถึงมีความสำคัญเนี่ยคนอเมริกันนะครับแน่นอนว่าประเด็นเศรษฐกิจผมบอกไปแล้วว่าฝันของคนสลายคนมีความหงุดหงิดนะเช่นว่าการไปจ่ายเงินซื้อของเข้าบ้านจากซูเปอร์เนี่ยเขาประเมินว่าด้วยสภาพเงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยคือนอกจากจะซื้อบ้านเองยากแล้วเนี่ยซื้อนมกินซื้อไข่กินซื้อของมาผัดกินเนี่ยยังเพิ่มขึ้นหลากหลายพันเหรียญต่อปีแน่นอนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นร่างกายของคนนะอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของแรงสั่นสะเทือนโรวีเวดก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยมีความอยากจะออกมาใช้สิทธิ์อยากจะปกป้องสิทธิของตัวเองนะเรื่องของเสรีภาพของสตรีนะครับประเด็นเรื่องของ immigration ใช่ไหมครับประเด็นนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยต้องการที่จะออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่า เขารู้สึกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบสของทรัมป์เนี่ยเขารู้สึกว่าคนเหล่านี้นะแย่งงานเขาทำให้เขาอยู่ในภาวะจนตรอกทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องภูมิศาสตร์โลกนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปให้อาจารย์หงสุดก็คือว่าจริงๆประเด็นความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้ระดับโลกเนี่ยไม่ค่อยที่จะมาอยู่ใน mind map ของคนที่จะไปเลือกตั้งแต่ว่ารัฐที่เป็นยกตัวอย่างนะรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิที่สู้กันเดือดๆอย่างมิชิแกนเนี่ยมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองเดียบอนนะเป็นเมืองที่ population ส่วนมากเนี่ยเป็นอาหรับอเมริกันนะแล้วก็ตัวนายกเทศมนตรีก็เป็นอาหรับอเมริกันเขาไม่ชอบที่ไบเดนเนี่ยปล่อยให้อิสราเอลใช้นโยบายรุนแรงนะกับพลเมืองในกาซาแล้วก็ได้สะท้อนความไม่เห็นด้วยนี้เนี่ยผ่านการโหวตในช่วง primary ที่การกา non-committal ก็คือฉันเป็นเดโมแครตแหละแต่ว่าฉันไม่สนับสนุนคนนี้ที่อยู่ในชื่อบัตรเลือกตั้งมีหลักแสนนะในมิชิแกนซึ่งถ้าพูดถึงว่าชัยชนะของรัฐที่เฉือนกันในหลักหมื่นเนี่ยคนที่ไม่พอใจหลักแสนเนี่ยก็สามารถเป็นคนตัดสินว่าคุณจะแพ้หรือชนะได้อันนี้ผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้ว